เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ6เนาะแบบฝึกหัดที่ 1.4 เขาให้หาค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้อ่ะค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์คืออะไรก่อนมาเดี๋ยวเราจะมาเขียนคอนเซปต์ของข้อนี้ให้เนาะคอนเซปต์ข้อนี้ก็คือค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์เนี่ยหรือว่าเรียกว่า absolute value นะค่าสมบูรณ์คือยังไงสมมติเรามีจำนวนเชิงซ้อนอีกแล้ว z เท่ากับ a บวก b i เนาะเราจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ a บวก b i เนี่ยจะเท่ากับสมบูรณ์เนาะจะเท่ากับ a บวก b i นี้หรือจะเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองซึ่งความหมายของค่าสมบูรณ์คืออะไรล่ะอันนี้เนี่ยสูตรคุ้นๆไหมว่าเราใช้อันนี้ในการหาอะไรสมมติเรามีกราฟนี้จากการพอดกราฟเนาะดูจากข้อที่แล้วได้ a b a กำลังสองบวก b กำลังสองแล้วทั้งหมดติดรูทมันคืออะไรล่ะมันก็คือระยะทางค่ะระหว่างจุด00ถึงจุด AB เนาะมันเท่ากับอันนี้เหมือนพีทาโกรัสปกติอะสมมติอันนี้มันก็จะได้อย่างนี้ถูกปะเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์คือระยะห่างระหว่างจุดกำเนิดถึงจุด AB ใดๆบนระนาบเชิงซ้อนเนาะก็คือสูตรมีแค่นี้นะคะแล้วก็ทำสูตรแล้วก็นำไปแทนค่าได้เลยมาเริ่มข้อแรกกันก่อนข้อแรกเนี่ย 4i ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์เนี่ยก็คือรู้ใช่ไหม a กำลังสองเป็น0บวก b กำลังสองก็คือ4กำลังสองเพราะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับ4เลยซึ่งอันเนี้ย make sense มากๆสมมุติอ่ะเราจะมาดูให้มัน make sense ยังไงสมมติเราต้องการ 4i ใช่ไหมเราจะสามารถพลอตลงไปในระนาบเชิงซ้อนเนี่ยได้เป็น4อย่างนี้ถูกไหมคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นจำนวนจินตภาพเนาะ imaginary ฉะนั้นอันนี้จะเป็น4อย่างนี้ดังนั้นระยะห่างของจุด AB ใดๆบนระนาบเชิงซ้อนมาจากจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยก็จะกลายเป็น4ถูกปะเพราะฉะนั้นอันนี้ล่ะค่ะก็คือความหมายของค่าสมบูรณ์เนาะของจำนวนเชิงซ้อนใดๆมาเรามาดูกันที่ข้อ2ค่ะอันนี้เราก็แทนสูตรแบบปกติเนาะค่าสมบูรณ์คืออย่างนี้เนาะก็คือรูทของรูท2ยกกำลัง2บวกลบ3ยกกำลัง2เนาะมันจะได้เป็นรูท2บวก9เนาะซึ่งจะมีค่าเท่ากับรูท11นะคะก็คือคิดปกติเลยแทนสูตรปกติเนาะข้อ3มันก็จะได้เป็นลบรูท3ทั้งหมดกำลัง2บวกกับลบ1ทั้งหมดกำลัง2เนาะได้เป็นรูท3บวก1หรือเท่ากับรูท4ก็จะมีค่าเท่ากับ2อันนี้ก็คือเหมือนแทนสูตรค่าสมบูรณ์เนาะไปเรื่อยๆเลยข้อ5ข้อ4ก่อนขอโทษนะคะมันก็จะได้เป็นรูทของรูท5ทั้งหมดกำลัง2บวก2รูท3ทั้งหมดกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับรูท5กำลัง2ก็ได้5เนาะบวก2รูท3ทั้งหมดกำลัง2ก็คือคูณกระจายเลยมันจะได้เป็น2ยกกำลัง2เป็น4คูณกับรูท3กำลัง2ก็เป็น3เนาะมันจะได้เป็นรูท5บวก12ก็ได้เท่ากับรูท17อันนี้ก็คือค่าสมบูรณ์ของข้อ4แล้วก็ข้อ5เนาะก็จะได้เป็นรูทของลบ3ยกกำลัง2บวกกับลบ4ยกกำลัง2เนาะก็ได้เป็นรูท9บวก16ก็คือรูท25หรือมีค่าเท่ากับ5นั่นเองและข้อสุดท้ายเนาะก็จะเป็นรูทของลบ5ยกกำลัง2บวกลบ12ยกกำลัง2เนาะจะมีค่าเท่ากับรูท25บวก144ก็คือเท่ากับรูท169ซึ่งมีค่าเท่ากับ13ก็อันนี้ก็จะเป็นค่าสมบูรณ์เนาะของจำนวนเชิงซ้อนตามโจทย์เลยโดยเรามีหลักการอะไรก็คือข้อนี้เนี่ยเราจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าหลักการจริงๆเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้ก็คือค่าสมบูรณ์หรือว่าเรียกว่า absolute value เนี่ยก็คือระยะห่างระหว่างจุดกำเนิดเนี่ยกับจุดใดๆบนระนาบเชิงซ้อน
ก็คือจุดใดๆสมมติมันให้เป็น AB เนาะก็คือเป็นแบบแกน real part เป็น A และ imaginary part เป็น B ปกติเพราะฉะนั้นระยะห่างของมันน่ะจะเท่ากับรูทของ A กําลัง2บวก B กําลัง2ก็คืออันนี้จะเป็นสูตรเลยว่าค่าสมบูรณ์จะมีค่าเท่ากับรูท A กําลัง2บวก B กําลัง2เพราะฉะนั้นพอเราได้สูตรแบบนี้ปุ๊บเวลาเราเจอโจทย์ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ยังไงก็ตามเราก็แค่เอาอันเนี้ยแทนสูตรไปแทนสูตรอันนี้ไปแล้วก็เราก็จะได้คำตอบออกมาก็จะทำข้อโจทย์ที่เป็นลักษณะแบบนี้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะสีที่พี่เขียนมันคือสีเติมเต็มเขียวเป็นสีเติมเต็มของสีแดงม่วง